โอเคนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วง one day piece นะครับวันนี้ผมจะต้องไปถ่ายงานนะครับก็วันนี้ใช้เจ้าตัวนี้ครับ MG VS นะครับเป็นพาหนะที่ใช้ไปทำงานในวันนี้นะครับก็จะเรียกว่าเราทดสอบไปด้วยแล้วก็ขับไปทำงานด้วยจะได้รู้ว่าในการใช้งานจริงของทุกวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นก็เป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งแล้วก็ภายในก็ดูค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้ววัสดุต่างๆที่เห็นเบื้องต้นตรงนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะฮะตามสเปคของรถที่ให้มาค่อนข้างใช้ได้ครับเจ้าตัว MBS ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราเรียกว่าไฮบริดของตัว MG นะครับซึ่งถ้ารวมทั้งแรงม้าของเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีแรงม้าอยู่ที่177แรงม้าก็ดูซิว่าด้วยสเปคเครื่องขนาดนี้มันทำให้การใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยมีความสนุกแล้วเป็นยังไงบ้างแต่เบื้องต้นเลยนะครับสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเรื่องการขับขี่ก่อนเบื้องต้นเนี่ยทุกๆอย่างก็ค่อนข้างบาลานซ์ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยระบบเบรกนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ใช้คำว่าสอดคล้องกันดีตามสเปคของรถที่ให้มานะครับอย่างเช่นอย่างเบรกเงี้ยนะครับตอนนี้วิ่งมาประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองแตะเบรกดูก็ตอบสนองได้ดีนะฮะกำลังเครื่องนี่บอกเลยว่า MG VS เนี่ยพยายามซ่อนความเป็นสปอร์ตของพลังเครื่องเอาไว้ตัวนี้เน้นสมรรถนะเลยซึ่ง177แรงม้าเนี่ยเวลาแซงก็ไม่ได้อืดอาดนะครับถึงแม้จะไซส์เครื่องยนต์จะแค่ 1,500cc ก็ตามเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดูเร่งแซงก็ใช้ได้นะครับสมรรถนะโดยรวมทั่วไปซึ่งตอนนี้บนหน้าจอก็จะมีการระหว่างที่เครื่องทำงานเนี่ยก็มีการชาร์จไฟกลับไปที่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าตัวแบตเตอรี่ของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่กองถ่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันครับโอเคนะครับก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปกติงานของผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันดีกว่าครับตอนนี้อยู่ PC Garage นะครับเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของโรตารี่ในเมืองไทยครับจะบอกเลยภาพที่ทุกคนเห็นนี่คือทุกคันนี้ทำด้วยความรักนะครับแล้วก็สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องทุกรายละเอียดนะครับที่นี่เป็นหนึ่งในท็อปของอู่โรตารี่ในเมืองไทยอันนี้ไม่ใช่แค่ความแรงนะครับหลายหนึ่งท่านความเรียบร้อยสมมติว่าเราซื้อรถมาสักคันหนึ่งต้องการรถที่สมบูรณ์แบบประมาณที่นี่ได้พี่ใหม่เมื่อกี้ก็ใช้คำว่าก็รู้จักกันมานานแล้วพี่ใหม่เล่นมาเยอะมากๆแล้วก็ดูแลลูกค้าทั่วไทยเลยสุดยอดมากนี่คันนี้สวยมากโอกาสที่จะมาเที่ยวกับ PC อย่างเงี้ยหายากมากๆครับอันนี้ที่อยู่ข้างๆกล้องอันนี้ซุปเปอร์แรมากครับลองถอยมาดูโอ้ my god อันนี้ Ferrari F40 นะครับ F40 ไม่ต้องถามว่าเมืองไทยมีกี่คันถามว่าในโลกมีกี่คันดีกว่าอันนี้คือซุปเปอร์แรกลับบ้านไม่ได้จริงๆนะครับพอมาอยู่ที่ PC เนี่ยแต่ละคันคือแบบสุดมากแล้วชอบอะไรเหมือนพี่ใหม่ด้วยก็เลยคุยกันไม่ยากอันนี้พี่ใหม่จะพามาดูอีกคันนึงคันนี้เป็น FDC เขียวคันนี้แบบว่าฟิตเมนต์คือสุดมากเดี๋ยวเราคุณแจ๊บแป๊บนึงนี่ครับคันนี้เลยครับ
คันนี้เป็นจากกี่สิบคันที่อยู่ที่นี่บอกเลยว่าฟิตเมนต์คันนี้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับMGVS นะครับสรุปแล้วก็โดยรวมแล้วนะครับเป็นรถที่ถ้าพูดถึงในมาตรฐานของรถใช้งานทุกวันก็เป็นรถ1คันที่น่าสนใจสมรรถนะโดยรวมก็ประสานสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นพลังของเครื่องนะครับแล้วก็อัตราการบริโภคน้ำมันหรือการสิ้นเปลืองหรือระบบช่วงล่างการตอบสนองของพวงมาลัยเองทุกอย่างมันอยู่ในใช้คำว่าเป็นแพ็คเกจเดียวกันที่ใช้คำว่าออกแบบมาลงตัวนะครับคงจะไปเปรียบเทียบกับรถอื่นๆใดๆไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่เขากำหนดออกมาแล้วว่าสเปคมันควรจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่สิ่งที่ชอบคือความโมเดิร์นของภายในโดยเฉพาะไอสมาร์ทจอคอนโทรลข้างหน้าเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่าคือดูแล้วรู้สึกว่าอยู่ในรถที่มีความไฮเทคแล้วก็ได้รับการใส่ใจในการออกแบบให้ทันสมัยจากเทคโนโลยีตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เรื่องเกียร์ตำแหน่งต่างๆก็ใช้ได้ครับนอกจากนั้นฟีลลิ่งในการขับขี่ก็ตอบสนองได้ดีนะครับใช้ได้ตำแหน่งการนั่งโอเคครับแต่ผมมีความคาดหวังว่าพวงมาลัยจะตั้งได้มากกว่านี้โดยเฉพาะการดึงเข้าดึงออกซึ่งผมเป็นคนนึงไม่ค่อยชอบพวงมาลัยที่อยู่ติดหน้าปัดเท่าไหร่ชอบให้มันเข้ามาใกล้ๆนิดนึงซึ่งอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวแต่ทั่วไปแล้วใช้ได้แต่การดีไซน์ของพวงมาลัยก็มีความเป็นฟอร์มูล่า1คือท้ายข้างล่างตัดตามสมัยนิยมของการออกแบบพวงมาลัยในยุคปัจจุบันนี้ด้านหน้าเนี่ยทริมมิ่งของหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีเหมือนคล้ายๆกันเมทัลเกรย์แล้วออกเมทัลลิกออกแบบมันเป็นสีที่เขาเรียกว่าคล้ายๆแพลตินัมหน่อยสวยมากตรงนี้โอเคถึงจะเป็นโมเดลใกล้เคียงกับ ZS แต่ว่าตัว VS เนี่ยมีความแตกต่างกว่าแน่นอนไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่เอามาจับหน้าแต่งหน้าทาปากแล้วก็ออกมาเป็น VS นะครับมีความแตกต่างกันในหลายๆอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เห็นก็คือความพยายามบอกเล่าความนำสมัยและเทคโนโลยีของตัวรถตรงนี้ต้องยอมเขาว่าเขาทำได้ดีโอเคนะครับก็รวมๆแล้วนะครับก็ตัว VS นี่เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งแล้วก็เหมาะแก่การใช้งานทุกๆวันในชีวิตประจำวันวิ่งในเมืองวิ่งออกต่างจังหวัดบ้างใช้งานได้ดีครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาที่แบบเซอร์ไพรส์ผมมากคือการอัตราการบริโภคน้ำมันของเขาซึ่งจริงๆแล้วด้วยเครื่อง 1,500 แล้วไม่เป็น Full EV ดูแล้วเหมือนน่าจะใช้การเผาผลาญคือใช้น้ำมันหรือว่าใช้พลังงานมากกว่านี้เนี่ยมันทำได้ดีมากๆครับก็สำหรับทุกท่านที่ชอบแล้วก็สนใจแล้วปิ๊งกับสิ่งที่เราได้ทดสอบไปนะครับเชิญเยี่ยมชมแล้วก็ดูตัวจริงของตัว VS ได้ที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศไทยทุกๆที่ซึ่งมีอยู่มากๆเลยนะครับทดลองขับคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจะตอบได้ว่ารถคันนี้เหมาะสมกับเราหรือไม่นะครับและในช่วงต่อไปนะครับคันโปรดคนดังนะครับวันนี้จะเป็นใครนะครับติดตามชมครับแล้วก็พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด